ไข่ใบนี้ใหญ่กว่าไข่ของนกกระจอกเทศซะอีกซึ่งมันคือไข่ของตัวอะไรไปดูกันเลยครับโดยเจ้าของไข่ใบนี้ไม่ใช่ไดโนเสาร์ที่ไหนนะครับแต่เป็นสัตว์ที่เพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อไม่กี่พันปีก่อนนี่เองซึ่งเจ้าของตัวจริงของไข่พวกนี้คือนกช้างนกที่มีลักษณะคล้ายกับนกกระจอกเทศแต่สูงถึง3เมตรไข่ของมันใหญ่ได้ถึง1ฟุตและหนัก8กิโลกรัมไข่เหล่านี้ถูกพบบนเกาะมาดากัสการ์เช่นเดียวกับกระดูกพ่อแม่ของมันซึ่งบางพื้นที่บนเกาะเราอาจจะได้เห็นเศษเปลือกไข่นับหมื่นนับแสนชิ้นกระจัดกระจายไปทั่วและเราค้นพบเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วสงสัยไหมครับว่านกช้างและไข่ของมันบนเกาะมาดากัสการ์มันสูญพันธุ์ไปได้ยังไงซึ่งคำตอบก็ค่อนข้างง่ายเลยครับเพราะว่าสาเหตุที่มันหายไปนั้นก็คือมนุษย์นี่แหละที่ในยุคนึงมนุษย์ยุคโบราณได้ล่าพวกมันเพื่อเอาทั้งไข่และเนื้อมากินซึ่งเราจะไปโทษคนในยุคนั้นก็ไม่ได้นะครับเพราะใครมันจะไปปฏิเสธไข่ฟองโตในยุคที่เรายังต้องล่าสัตว์มากินได้ล่ะจริงไหมครับและถ้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวมาดากัสการ์ผมก็แนะนำให้ลองมองหาไข่นกช้างที่สมบูรณ์แบบนี้เอาไว้นะครับเนื่องจากในปี2013ไข่แบบนี้เคยถูกขายไปในราคาสูงถึง 3.5 ล้านบาทเลยทีเดียว